ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสารคดีบ้านนาด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็พบกับต้อมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับอันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับอันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางนะครับปูบาซิลทองนะครับนี่ก็ใช้ดินที่ผสมจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปไอเปลี่ยนกระถางต้นแก้วสารพัดนึกครับอธิบายใหม่ลูกก็จะมีกาวพร้าวสับนะครับคุยมะพร้าวแล้วก็เพลไรแล้วก็ดินในบ้านนะครับดินด้วนซึ่งนี่ก็ทำการเปลี่ยนกระถางนะครับอันนี้กระถางเดิมนะครับที่จริงอ่ะแบบจะใส่เปลี่ยนมากระถางไซส์นี้นะครับปูบาซิลทองนะครับต้นสวยๆนะครับคลิปเมื่อกี้ลืมบันน้ำป่ะเสร็จแล้วเนี่ยล่ะนี่อยากสวนมันต้อง3กระถางเนี่ย3ต้นสองอันนี้จะเอาไปแขวนก็ได้นะครับหรือตั้งให้เขาอยู่ในที่สูงนะให้เขาเลื้อยเนาะก็ได้นะครับเป็นเหมือนภูด่างแล้วนะครับนี่เป็นภูบราซิลสีทองสวยนะครับเป็นรูปหัวใจนะไม่รู้มันอันเดียวกันภูด่างมันมีหลายชื่อภูลงยาก็ใช่นะครับภูบราซิลภูลงยาอื่นลองเปรียบเทียบกับภูด่างทองนะว่ามันจะเหมือนกันไหมโอเคครับทุกคนเราคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนาครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกดติดตามช่องสารคดีบ้านนาด้วยนะครับ